สวัสดีค่ะเขาปลากันหนูอีกแล้วจ้ะค่ะพี่น้องเมื่อนี้นี่สิพามานําเก็บเอาเฮ็ดบดเฮ็ดลมเฮ็ดกระด่างค่ะพี่น้องเขาปลาไปนั่นพี่น้องเห็นบ่คะเห็นขอนั่นบ่คะถ้าว่าบ่ค่อยตื่นเต้นปานใดดอกพี่น้องมันเก็บดูแล้วมันก็เนาะพุ่นเฮาถ้าไปตื่นเต้นกับเฮ็ดปวกเฮ็ดหยังพุ่นค่ะขอนหนึ่งขอนหนึ่งโอ้ยกำลังหน่อยๆอยู่สิเก็บดีบ่วะหน่อยมาอื่นแม่ก็ได้ด้วยนี่จะเอาไปเบิดเลยล่ะค่ะหลานคนมาเห็นขอนช่วงนี้คนเขาปลาบานพื้นหลายค่ะก็เลยต้องพาเก็บให้มันเบิดแล้วเขามาเห็นขอนแล้วเขาสิจำขอนใดเนาะค่ะพี่น้องอุ้ยนี่ค่ะมื้อนี้ได้น้องอั้นด้วยค่ะมาเป็นตากล่องให้ทำงานสวยไหมจ้าหญิงสวยพ่อเด็กสุดเด็กอันนี้ยูเดอร์ค่ะยูเดอร์กำลังอ่อนๆมือบ่ได้บ้างกล่องมันบ่หน่องมันมีอีกหลายขอนอยู่มีหอดเฮ็ดขาวต้อมวงก็มีแล้วสิพาไปเอานี่ค่ะเนี่ยเนาะว่าสิอุ้ยโอ้โหมันอ่อนแฮงอ่อนแฮงหน่อยมื้อนี้ก็ซ้ำว่าได้มาสำรวจแล้วค่ะว่ามีเฮ็ดอีหยังออกแน่ในดงในป่านี่นะคะผลปรากฏว่ามีแต่เสือค่ะพี่น้องมีแต่เสือเดินด้วยค่ะบ่มีเห็ดเป็นดอกเลยถ่ายอีกบ่โดนแล้วค่ะเดี๋ยวเฮ็ดก็ออกแล้วขอบคุณ FC นะคะขอบคุณผู้ติดตามที่เพิ่นขอมาถามไทยข่าวๆของสาวหนุ่ยเนาะแล้วก็หนุ่ยก็ได้เว้าถึงเรื่องที่ว่ามีคนเขาถามถึงอีกสองหนึ่งถามอีกบุคคลหนึ่งเนาะค่ะว่าเขาไปใส่คือบ่ได้เฮ็ดน้ำกั้นถ้าว่าไปแล้วหนูบ่อยากเว้าถึงเขาค่ะบ่อยากเว้าถึงเลยเพราะว่าบ่ได้มีประโยชน์ถึงว่าบ่ได้มีคุณค่าอีหยังพอสิเว้าถึงหรอกค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับหนูหนูถือว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเลวร้ายเนาะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอีหยังแน่ตัวนี้เดี๋ยวให้เวลามันเป็นโตชี้แจงดีกว่าเนาะค่ะเนาะบางเทื่อเหลืองบางอย่างมันก็เว้าไปมันก็บ่ได้มีประโยชน์หยังกับหนุ่ยมันก็บ่ได้มีประโยชน์อีหยังกับชีวิตเนาะค่ะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นให้กฎแห่งกรรมให้ทุกอย่างอะค่ะเป็นโตเขาเอิ้นอีหยังเกาะเป็นโตที่สิบอกแก่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจังใดแบบใดเอาเป็นว่าสำหรับหนุ่ยกับเขาคนที่เคยทำงานน้ำกันนะคะหนุ่ยจะบอกเขาขอกล่าวถึงอีกเหตุผลของหนุ่ยหนุ่ยก็บอกไปแล้วนะคะว่าบ่ได้มีประโยชน์อีหยังสิต้องไปบอกถึงเขาเพราะตัวเขาเองบ่ได้สร้างประโยชน์อีหยังให้หนุ่ยแล้วเนี่ยซ้ำๆยังสร้างแต่เรื่องเลวร้ายไว้ให้หนุ่ยเนาะค่ะก็ถ้าจังใดก็ขอบคุณนะคะที่ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกันหนุ่ยก็สิเว้าให้ฟังได้แค่ซ้ำนี้เนาะค่ะขอพี่น้องหุ่ยนู่นขึ้นใหม่ก็หลายเด้อค่ะนั่นนี่บ่เปลี่ยนเรื่องได้บักอย่างเร็วได้นั่งนี่ก็ได้ฮู้อีนู่นขึ้นใหม่ได้บักอย่างหลายเลยค่ะพี่น้องอีนู่นเริ่มไข่ได้จังหวะมันก็เบิดต่อไข่อีนู่นหมายความว่ามันสิเบิดซ้ำเขาแม่สิเบิดฤดูกาลของเขาไผตุ้นใดก็ตุ้นถือว่าเป็นอาหารตามฤดูกาลเนาะค่ะเขาสิลงไปไข่แล้วพอเขาลงไปไข่แล้วเขาสิบ่พอเขาล่ะค่ะพี่น้องเพราะเขาสิลงไปเหลือกแห้งสวัสดีค่ะพี่น้องก็อยู่กันมาอีกแล้วนะคะแม่เนี่ยกลับมาขายอีนู่นให้เขาด้วยค่ะสวัสดีถั่วสวัสดีค่ะขายเถอะวะมาเมืองไหนอีนู่นแม่ตอนนี้มีกระโตโอ้กระโตเยอะส
200บาทไม่มีไม่พันสองอืออันละ200ตัวขายได้ได้กะได้บ่หลายหิงาเท่าไหร่แล้วปลาละเท่าไหร่ให้ยายอ้อยเรา 1,250 นี่แล้วก็ปลาหลีเอาไป 1,200 ละกันแบ่งกันคนละครึ่งถุงมันน้อยไปหน่อยบางมันขาวขึ้นมากเพราะว่า มันบ่มีถุงไปแงงเขียวอย่ามันใต้มันอัดกันโพดแล้วก็ถึงเวลาหาแหล่งของพ่อใหญ่จัดเปิดค่ะพี่น้องนี่พอใจพ่อใหญ่จัดเปิดแล้วกินข้าวกับอีหยังไปมึงกันค่ะกินข้าวกับอะไรครับกินข้าวกับอะไรครับก็เป็นคนที่กินอีหยังกับไปตาแสบไปเบิดค่ะพี่น้องวันนี้เรากินข้าวกับไข่พะโล้ด้วยค่ะไข่กุ๊กๆแล้ววะไข่กุ๊กๆอืมแล้วสิทธนัทกินแต่ตอนเด้อพี่น้องเม็ดเขาเราบ่ค่อยกินปานใดนี่ครับกินเลยลูกกินเลยตอนกินข้าวด้วยไก่กุ๊กกุ๊กเรารู้แล้วว่าไก่กุ๊กกุ๊กอ่ะเวลากินอ่ะอย่ากินแต่กับลูกให้กินเม็ดข้าวด้วยเข้าใจไหมครับกับกับคนเก่งเขาพูดแม่ตุ้งเขาพูดฟังอยู่แล้วอ่ะกับกับกับเปิ้ลเป็นคนเก่งกุ๊กกุ๊กแมวก็ร้องถ้าเป็นกระดูกก็ไม่ต้องไปแทะมันนะลูกนะถ้ากินแต่เม็ดข้าวกับไข่ก็ได้มันไม่เปื่อยอ่ะลูกตอนนี้น้องจัดเปิด1ขวบก็อีก6เดือนก็อีก12มื้อด้วยค่ะพี่น้องทำบ้างอะไรนะทำจังบ้างกินดีๆครับมื้อนี้อากาศค่อนข้างร้อนด้วยค่ะพี่น้องเฮ็ดหยังก็บ่ได้เลยหอนจนหูซึกมันสิเป็นลมนั่นแหละค่ะพี่น้องกามันหอนแห้งจัดเปิดกระจักหูหอนหูหนาวบ่มันหล่นช่างมันครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่นุ้ยทำความสะอาดเองนะครับกินเลยคลิปนี้ก็สิจบลงน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วห้าวนึงล่ะค่ะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปแม่เลี้ยงเดี่ยวของสาวหน่อยนะคะอาจสิบ่สมบูรณ์แบบทักซักเท่าใดเพราะว่ามันยากน้ำหลูกน้ำเต่าแน่แต่ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยค่ะ